บ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากรมทหารหนุ่มทบสองลูกอีสานมาประจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วาเวชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเลแควนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเสียจนดึกดึกเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายขาวไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเมายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเลือกเขาบูโดภาพเขามึนไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้องกอดปืนยืนยามตีสามกว่าฟ้าเสียงโอละนี่ของแม่แววมาหัวใจควรว่าคิดทอดบ้านเด้สถานการณ์สาวเมายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาแว่นบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเสียจนดึกดึกเดือนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายขาวไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเมายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเลือกเขาบูโดภาพเขามึนไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้องกอดปืนยืนยามตีสามกว่าฟ้าเสียงโอละนี่ของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเด้
นดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเว้ายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดปลัดจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเพื่อเขาบูโดภาพเขามันไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมอดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้องกอดปืนยืนยามตีสามกว่าฝ่าเสียงโอลันของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเด็กอยู่ป้อมในน้อยกอดปืนยืนยามตีสามกว่าฝ่าเสียงโอลันของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดทอดบ้านเด็ก